อันนี้เรามาดูนะครับว่าในคัมภีร์พระเวทนอกจากจะบอกว่าพระเจ้านั้นมีองค์เดียวเป็นผู้ที่สร้างเป็นผู้ที่ควบคุมดาวนับแสนและดูในจักรวาลแล้วเนี่ยนะครับก็ยังบอกว่าพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่มีสองนะครับพระเจ้ามีองค์เดียวแล้วมันก็สามารถเข้าใจง่ายด้วยเหตุผลนะละเราขับรถเนี่ยคนเดียวเนี่ยเราก็ขับสบายกว่าคุณจะเอาไหมถ้าหากว่าเพื่อนอยู่ข้างๆหรือภรรยาที่นั่งข้างบอกเออเธอขับไปเดี๋ยวฉันคอยเหยียบเบรกที่เข้าเกียร์เองนะครับไม่ช้าหรอกนะครับคุณก็ลงข้างทางฉันได้ก็ฉันนั้นนะครับโลกและจักรวาลทั้งหมดเนี่ยมันถูกสร้างแล้วก็ถูกขับเคลื่อนด้วยพระเจ้าองค์เดียวกันซึ่งมียืนยันเอาไว้ตั้งแต่ประมาณ 3-4 พันปีนะครับว่าพระเจ้านั้นเป็นหนึ่งเดียวไม่มีที่สองนะครับแล้วก็ไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์มีคำภาษาสันสกฤตเอาไว้ด้วยนะครับผมให้ไปใน PowerPoint แล้วนะครับก็เราไปอ่านดูนะครับไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไปจินตนาการไปวาดหรือไปปั้นได้เพราะองค์บอกแล้วไงว่าพระองค์ไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์เราจะไปจินตนาการยังไงนะครับพระองค์ไม่มีสิ่งใดเหมือนนะครับพระองค์ทรงไม่มีเรือนร่างแล้วก็ทรงบริสุทธิ์นี่เป็นสิ่งที่กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์พระเวทนะครับไม่มีเรือนร่างแล้วเราจะไปวาดเราจะไปปั้นรูปพระเจ้าขึ้นมาสักการะบูชาได้อย่างไรแล้วพระเจ้านั้นทรงยิ่งใหญ่นี่เป็นสิ่งที่กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์พระเวทนะครับ